สนับสนุนโดยกองจูคลินิก The Exclusive Beauty Design Center สวัสดีจ้าสวัสดีครับพบกับรายการครัวสุกสุกนะครับสำหรับครัวสุกสุกวันนี้เป็นอะไรครับแกงอ่อมไก่เจ้าแกงอ่อมไก่นะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเจ้าอาหารเหนือใช่วันนี้คุณแม่ก็จะมาพูดเป็นภาษาเมืองใช่ไหมครับเจ้าคนสาวเหนือเนี่ยปกติต้องเป็นคนยังไงครับสาวเหนือนี่ปกติก็ต้องเป็นคนกิริยามารยาทเรียบร้อยเจ้าครับก็ตามนั้นนะครับวัตถุดิบวันนี้นะครับก็จะมีรากผักชีนะครับมีขมิ้นนะครับมีตะไคร้มีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมมีข่าใช่ก็ลืมไม่ได้เลยพริกนะครับเป็นพริกแห้งพริกแห้งยังพริกแห้งอะไรยังยกขึ้นมาแหละนี่ไงพริกแห้งพริกแห้งเนี่ยสองพริกแห้งอ๋อมีพริกแห้งใหญ่กับพริกแห้งเล็กใช่ไหมครับและอะไรอีกครับข่าพูดไปแล้วเอาใบพุกที่หลังเจ้าข่าแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พุ่นล้อของปอมใบทำไมแม่มาทีละอย่างบอกว่าให้เตรียมมาตั้งแต่แรกแล้ววัตถุดิบต่อมานะครับก็จะเป็นไก่นะครับซึ่งไก่เนี่ยจะเป็นไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับอันนี้ไปซื้อที่แมคโครนะครับเป็นไก่มินแม่โจ้นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ200บาทนะครับแล้วเราก็จะไม่กินหมดเพราะว่ามันแพงไม่ใช่แพงครอบครัวเล็กครอบครัวเราเล็กเรากินไม่หมดเราก็จะหั่นแค่ครึ่งตัวนะครับโอเคตอนนี้เราตำขมิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าครกเนี่ยมีร่องรอยของการตำแล้วจริงๆแล้วเมื่อกี้คุณแม่แอบตำไปแล้วใช่ไหมครับค่ะแล้วก็คือผมเนี่ยบอกว่าให้เตรียมของนะครับแต่แกแบบทำตำไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้จะสอนอะไรลืมกับจะเนียกันตอนนี้ใส่รากผักป้อมไปตำเลยรากผักป้อมก็คือรากผักชีนะครับตำใส่พวกส่วนประกอบต่างๆเนาะแล้วก็ตำให้ละเอียดใช่ไหมครับเจ้าใส่พริกใส่อะไรต่างๆเจ้ากระเดี๋ยวเปื่อนๆนะต้องน้ำลายไหลแน่ทำไมถึงน้ำลายไหลครับเพราะว่าแกงออมของอรไทยเนี่ยมันอร่อยอรไทยคือใครคือแม่นี่จะเห็นว่าไอ้ตอนแรกตรงอันนี้คือตำไปแล้วเนาะตำไปแล้วแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยเกลือเม็ดนะคะอาหารเหนือเขาใส่เกลือเม็ดไม่ใส่เกลือป่นไม่อร่อยมันจะกร่อยแล้วเมื่อกี้คือลืมอู้เมืองอู้เมืองไม่เป็นไรอู้เมืองบ้างไทยบ้างเดี๋ยวคนภาคกลางฟังไม่ออกนี่ตามไปเลยบางคนจนฟังออกนะบ่เดียวคนภาคกลางเก่งอ่ะมาอู้เหนือได้คนใต้ก็อู้ได้เดี๋ยวให้คุณแม่ตำของให้เสร็จก่อนเนาะโอเคตอนนี้ก็น้ำพริกได้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับขนาดละเอียดมากเนาะเพราะไม่มีพวกตะไคร้ใช่ไหมครับตอนนี้เราหั่นไก่เป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต้มน้ำทางนี้นะคะไหนทางไหนครับนี่ต้มน้ำใส่หม้อไว้หม้อค่อนข้างใหญ่เนาะดังนั้นน้ำเราก็จะใส่ประมาณ1/5นะครับแล้วก็พิธีทำแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงวิธีทำครับไม่ใช่พิธีทำพิธีทำวิครับบอมบอแหวนพิธีทำนะเจ้าวิฮะวิธีไหนพูดเซตอะไรนะวิธีทำวิธีทำนะเจ้าใส่น้ำมันนิดนึงลงไปอันมันจะได้หอมอ๋อตอนนี้เรากำลังจะคั่วพริกแกงใช่ไหมครับพริกแกงเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนอันเบอร์สามเลยเนาะเบอร์สามเลยให้แรงๆเดี๋ยวกินเผ็ดมันจะฉุนอันนี้โคกมาได้บดเนาะมันถึงเป็นจี้เนาะตามธรรมชาติเจ้าใส่ลงไปเลยแต่พริกแกงเนี่ยคุณแม่ใส่อะไรเพิ่มลงไปบ้างครับที่ไม่ได้บอกจะใส่กะปิเจ้าใส่กะปิเพราะว่าอะไรครับเพราะลืมตลอดเจ้าที่ลืมกะปิตาเรือใบนะครับสาวเรือน้อยนี่มันมีดีอย่างแซ่บอย่างเจ้าที่ลืมมาเดียวนี่อายุ18กับปิจเนี่ย
อันนี้สำเนียงที่คุณแม่พูดเนี่ยเป็นสำเนียงภาคเหนือของเชียงรายนะครับก็จะต่างกับสำเนียงเชียงใหม่ไทยๆก็มาแม่เนี่ยสำเนียงยังจำอ่างคนนั่นลำปางน่ะก็คนลำปางกับคนเชียงรายก็สำเนียงเหมือนกันเหมือนกันตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับหอมแล้วเริ่มกลิ่นหอมมากนี่อร่อยกับตรงเนี้ยไก่เลยเนอะนี่อันนี้ไก่ดำนะเจ้าขึ้นเลยนี่นะไก่ไก่ผสมไหนห่างดำไก่นินแม่โจ้นี่จะเป็นไก่แบบผสมนะครับก็จะเป็นเหมือนไก่ไม่ใช่ไก่ผสมจะเป็นไก่พันธุ์บ้านพื้นเมืองที่เขาแบบคิดค้นจะเป็นไก่หางดำนะครับอันนี้เติมตัวนะเจ้าได้ปลาเลือกปลาเต้อแล้วเนี่ยเติมตัวนี่ต้องไอนะครับพริกแกงที่หอมเนี่ยจะต้องไอทำไมเราต้องผัดก่อนครับมันจะได้หอมไงลูกนี่ขอจะเอียงเดี๋ยวให้ลูกหูเข้าตักใส่หม้อที่เราตั้งน้ำไว้นะครับน้ำตอนนี้เริ่มใกล้จะเดือดนะครับเราใส่ได้เลยใส่ได้เลยอย่างจามแม่หม้อปะไก่นี่ให้สุกมากไหมครับไม่ต้องเนาะไม่ต้องสุกก็ได้แค่พอให้มันหอมแห้งอ่ะผัดให้แห้งอ่ะค่ะนี่ไก่เกิงตัวก็จะเป็นหม้อพอหรอเราไม่ใส่ผงชูรสแต่เราใส่อะไรครับรสดีรสดีแสนเจ้าไม่มีผงชูรสเลยใช่ไหมครับมีมันอยู่ในนี่ได้ก็ไม่ต้องใส่เพิ่มต้องใส่เพิ่มแต่บ้านเราไม่กินผงชูรสเราใส่อันนี้ทำไมครับมันจะได้หวานน้อย มาเราไม่กินผงชูรสกินรสดีนะครับเจ้าใส่พอประมาณน่ะไปอีนะใส่ประมาณนี้นะครับเจ้ามันก็จะกลมกล่อมขึ้นเนาะเจ้ามันจะได้หวานกันรสดีรสไก่นะครับเจ้าไก่ก็คือไก่หมูก็คือหมูนะวุ้นบาตะวันเนยหอมขนาดอากาศหอมถึงมากผมขึ้นน่ะเป็นสาวเมืองต้องมากผมขึ้นประเดี๋ยวมาซื้อกว่าตั้งหามาอยู่จังใหม่นี่นะวันขึ้นจากหนักน้ำหนักขึ้น3กิโลปกตินี่น้ำหนัก48 49ประเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าน้ำหนักขึ้นแล้วจะไปอู้ไผ่นะกินเนี่ยพ่ออยากกับข้าวกินเนี่ยจ้ะมันอร่อยมันล้ำรู้สึกว่าพูดภาษาเมืองแล้วคุณแม่จะแบบว่าพูดเยอะขึ้นเนาะฮะประเดี๋ยวนี่เก่งแล้วเดี๋ยวแล้วขาดอีกอย่างนะคะตับอะไรนะครับตับตับใส่ทีหลังถ้าเวลาเฮาไปพัดมันจะขาวเจ้าอ๋อต้องใส่ทีหลังเจ้าน้ำเดือดแล้วก็ใส่เลยต้องไม่เอาไปผัดใช่ไหมครับไม่เจ้าเดี๋ยวมันจะคาวเดี๋ยวมันจะคาวเจ้ามันจะคาวไก่นี่เขาใส่เขาก็ต้องคนนี่ใส่ไปเลยน้ำเดือดเราไม่ต้องคนน้ำพุ่งแล้วเขาก็ต้องเอาไฟอ่อนๆตุ๋นไว้เนื้อไก่มันเนื้อไก่มันจะออกมาหวานตอนนี้คือน้ำเดือดปุ๊บเราก็จะลดไฟเนาะลดไฟเบาไฟเลยสุกแล้วผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็สุกแล้วครึ่งชั่วโมงเจ้ากลิ่นก็หอมมากเดี๋ยวเราจะใส่เป็นตัวมันสุกขาอ่อนเราจะใส่ขาอ่อนต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดฝรั่งนะครับเราจะใส่ลงไปเลยเนาะโรยเลยแล้วปิดฝาปิดไฟไหมไม่อ้าวเดี๋ยวมันจะเหลืองอ๋อเจ้าอันไหนมันจะเหลืองอันพักในกะมันจะเหลืองอ่ะอ้าวแล้วเราไม่ปิดไฟเหรอเนี่ยคนปุ๊บยังไงปิดไฟเลยใส่ข้าวมดกระลุกเนี่ยจะได้ไหมนี่มีอันนี้แม่อุ่นแกงมะนูนแกงมะนูนของวันไหนครับอันแกงมะนูนของตะวันซื้นนะเจ้า พอดีวันอังคารแกงมะนูนกินกันแล้วก็วันพุธลูกกินเจ๊ก็เลยบัดได้เอามาหล่อก็เดี๋ยวดูดพ้นมาไว้นี่ข้าเจ้าก็เอามาอุ่นเนี่ยจะโอ้ดำหิมดแล้วก็ฮะไม่อ่ะแม่แม่ทำไมอุ่นไม่ใส่น้ำแม่ขี้ลืมอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้
แกงนะครับแกงอ่อมไก่นะครับแล้วก็แกงขนุนของเมื่อ2วันที่แล้วแต่เอาฟรีซไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เอามาอุ่นแล้วก็ทานได้อีกเนาะเพราะลูกกินเจ๊บบักก้าเอามาอวดลูกเนาะมันไม่กระดูกหมูนะครับมาใช้มือดีกว่าล้างมือแล้วแม่ซื้อข้าวเหนียวมาเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนแม่เขาให้มาเยอะอ๋อมันเยอะมากเพื่อนเฮือมาเนาะ2คนจะกินหมดอันนี้อย่างก็เพื่อนกันเพื่อนขายข้าวเหนียวแล้วเปิ่นก็เลยเพื่อมาเฮือข้าวเจ้าข้าวเหนียวนี่ทำยังไงถึงจะไม่ติดมือครับบางคนเปิ่นเอาทาน้ำมันน่ะลูกแต่มันไงนั่นน่ะชุบน้ำหรือเปล่าเจ้าแต่สมัยปู่ย่าตายายเปิ่นเอาลูกหัวน่ะยังไงมือลูกหัวแล้วมาโคตรเข้าน่ะเปิ่นว่ามันจะบ่ติดมือจิ้มบ่ฮะจิ้มบ่นี่จิ้มแล้วจิ้มเลยอ้าวแล้วแม่บอกใช้มือแล้วตัวเก่าใช้เป็นก็ลืมซ่อมผมเนี่ยปกติเนี่ยทานข้าวเหนียวเนี่ยใช้มือได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยใช้เพราะว่าหนึ่งคือมันชอบติดมือแล้วบางทีติดมือคือล้างไม่ออกเผ็ดเหรอเผ็ดเด้อเดี๋ยวผมขอชิมนะครับเจ้าติดมาข้าวเหนือเหมือนกันกินเจ้าว่ะเจ้ามาเลยเหมือนอะไรจัดมือไม่รู้อ่ะเสี่ยงต่ำก่อนนี่เจอแล้วหัวไก่สมัยแม่เป็นเด็กเนอะเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าจะใส่หัวไปดีหรือเปล่าผมว่าห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยหัวไก่เพราะผมเป็นคนชอบกินหัวไก่แปลกเนาะเป็นคนแปลกแล้วสมัยแม่เป็นเด็กๆก็แย่งกันกับน้องชายอะแย่งหัวไก่คนละซีกแล้วบางคนไม่กินเนาะเขาหัวน่ากลัวเจ้าผมเนี่ยชอบอะไรที่แบบมาเนอะเจ้าเหนือเหมือนกันกินข้าวมอดกินข้าวแต่มอดแบบคนใต้นะมอดเพื่อนคุณแม่นะครับที่ภาคใต้นะครับชื่อพี่มดเขาก็ติดตามรายการเขาบอกว่าหักกันมากเจ้าตอนแรกห่างเหินน่ะแล้วก็มันทำจริงๆอ่ะเทคโนโลยีพวก Facebook อะไรพวกนี้มันทำให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นเจ้าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคือจับกันไปปุ๊บต่างคนต่างแยกย้ายละแม่นะไม่ได้เจอกันละเจ้าอันนี้ทำให้เรากลับมาคุยมาอะไรกันเหมือนเดิมอร่อยครับโหวตอร่อยกว่า very very good แกงมะนุนก็อร่อยแล้วแกงมะนุนเดี๋ยวต้องชิมก่อนเมื่อ2วันที่แล้วข้าวหน้าข้าวเนื้ออย่างอร่อยกว่าวันนั้นอ่ะนั่นน่ะจ้ะวันนั้นไม่ค่อยอร่อยเดี๋ยวขอชิมแบบตัวเนื้อไก่ว่าเป็นยังไงบ้างเนื้อไก่บ้านบางทีมันจะเหนียวจนเกินไปเนาะอันนี้เนี่ยมีเนื้อเยอะนะเจ้าแล้วก็แต่ไม่เละเหมือนไก่พันมีฮันสีเขาเนี่ยได้เหรอเอาทำอะไรดีต้องคิดนะครับแกงเส้นนอส้มนะอีกละแกงเส้นนอส้มกับคนตั้งเหนือแกงนอส้มเราจะไม่ทำอาหารภาคอื่นกันเลยหรอแม่ภาคไหนอ่ะภาคใต้ภาคอีสานเดี๋ยวภาคใต้ก็ทำเยอะกันภาคใต้เขาเอาไก่ไปแกงอะไรไก่ภาคใต้นี่นะไก่ต้มขี้มิ้นไก่ต้มอยากกินไก่ต้มขี้มิ้นแล้วก็มันไม่มีส้มแขกอะลูกเขาต้องเหยาะส้มแขกถ้าไม่มีส้มแขกเขาเอาลูกขามสุกนะอยากกินไก่ต้มขี้มิ้นได้เดี๋ยวแม่ทำให้กินโอเคตอนนี้ก็ทานหมดเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เราไม่ต้องทำอะไรมากมายรสชาติแบบแซ่บมากนะครับวันนี้อาหารดูเขาทานกินกระดูกนี่ดูแม่แม่ผมชอบทานกระดูกครับไม่ทานเขาโอเคสำหรับแม่มัวแต่กินขนุนโอเคสำหรับวันนี้นะครับครัวซุปสุกก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้เหนือยังฮะไม่เป็นไรสวัสดีเจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย